รายการเด็กไทยหัวใจรักชาติต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยครับค่ะท่านผู้ชมพบกับรายการเด็กไทยหัวใจรักชาติเปลี่ยนเวลาออกอากาศใหม่เป็นทุกวันศุกร์หลังข่าวในพระราชสำนักค่ะสัปดาห์นี้เด็กไทยหัวใจรักชาติก็มีสาระดีๆและความสามารถของเด็กๆมาฝากท่านผู้ชมอีกเช่นเคยนะคะช่วงแรกพี่อมสินและพี่ยีนจะนำสาระความรู้ด้านต่างๆมาฝากท่านผู้ชมอีกเช่นเคยในช่วงค้นข่าวค้นสาระค่ะเจริญธรรมสำนึกดีค่ะท่านผู้ชมพบกับช่วงค้นข่าวค้นสาระค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากครูบ้านนอก .com วันนี้ค้นมาสองเรื่องเล่าสู่กันฟังค่ะท่านผู้ชมทราบไหมคะทำไมบริษัทห้างร้านบางแห่งจึงมีรูปครุฑอยู่ที่หน้าอาคารประเทศไทยนำครุฑมาใช้เป็นตราประดับแผ่นดินหรือเรียกว่าพระราชรัญจกรมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาค่ะนอกจากครุฑจะปรากฏอยู่ตามสถานที่ราชการเอกสารราชการธนบัตรแล้วที่อาคารบริษัทห้างร้านใหญ่ๆบางแห่งก็มีรูปครุฑและข้อความว่าโดยได้รับพระบรมราชานุญาตประดับเรียกกันว่าพระครุฑผ้าหรือเครื่องหมายตาตั้งซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์ที่บ่งบอกถึงเกียรติภูมิอันสูงสุดที่น้อยลายจะได้รับการขอพระราชทานตั้งนี้เริ่มมีมาตั้งแต่สมัยราชการที่5ซึ่งในสมัยนั้นใช้ตาแผ่นดินชนิดที่เป็นตาอามหรือตารูปโลกแต่ครั้นถึงสมัยราชการที่6พระองค์ทรงเปลี่ยนมาใช้ตาครุฑแทนเครื่องหมายตาตั้งในยุคนั้นจึงแปรเปลี่ยนเป็นรูปครุฑนั่นเองสำหรับระเบียบการขอพระราชทานตาตั้งนี้มีประกาศไว้ในราชกิจจานุเบกษาเล่ม56ระบุว่าผู้ที่จะได้รับพระราชทานตานี้จะตั้งอยู่ในฐานะนิติบุคคลหรือได้จดทะเบียนแล้วโดยชอบด้วยกฎหมายมีฐานะการเงินดีเป็นที่น่าเชื่อถือแก่มหาชนมาช้านานค่ะประกอบการค้าขายโดยสุจริตตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรมไม่มีหนี้สินรุงรังนอกจากนี้ยังต้องเคยติดต่อกับกรมกองต่างๆในราชสำนักมาก่อนเมื่อทำเรื่องขอพระราชทานแล้วก็สุดแล้วจะมีพระราชดำริเช่นไรหากได้รับพระบรมราชานุญาตแล้วนายกรัฐมนตรีก็จะเป็นคนออกหนังสือตาตั้งนี้ให้ค่ะมาฟังเรื่องต่อไปกันเลยค่ะเปลือกผลไม้ไม่ไร้ค่าอย่างที่คิดในบ้านเรามีผลไม้หลายชนิดที่เราไม่สามารถหรืออาจจะไม่นิยมกินเปลือกเช่นส้มสับปะรดกล้วยหรือแม้แต่ทุเรียนอันที่จริงไม่ใช่ว่ากินไม่ได้แล้วจะหมดประโยชน์เลยสักทีเดียวนะคะมาดูกันดีกว่าว่าเราสามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้อย่างไร
เริ่มจากเปลือกกล้วยนะคะมีคุณสมบัติทำให้ผิวชุ่มชื้นเพียงคุณใช้เปลือกกล้วยด้านในล้างน้ำให้สะอาดแล้วถูกับมือข้อเท้าขาหรือใบหน้าก็ได้นอกจากจะทำให้ผิวนุ่มชุ่มชื้นและไม่แห้งก้านแล้วยังสามารถทำให้ผิวนุ่มเปลือกกล้วยน้ำว้าสามารถใช้แทนน้ำยาขัดรองเท้าได้ด้วยค่ะหรือทุเรียนเวลาที่กินทุเรียนแล้วขอแนะนำให้เอาเปลือกไปตากให้แห้งใช้เป็นเชื้อเพลิงแทนถ่านไม้ได้ค่ะหรือเวลากินทุเรียนแล้วเกิดอารมณ์ร้อนนายก็ลองดื่มน้ำที่รินใส่เปลือกทุเรียนผสมกับเกลือเล็กน้อยแล้วอาการก็จะบรรเทาลงค่ะยิ่งไปกว่านั้นน้ำที่ใส่ในเปลือกทุเรียนหากเอามาล้างมือล้างปากก็สามารถแก้กลิ่นทุเรียนที่ติดอยู่ได้อีกด้วยค่ะเปลือกส้มโอนอกจากจะเอาไปทำส้มโอเชื่อมและยาดมมือได้แล้วเปลือกส้มโอสามารถใช้ขัดภาชนะที่ทำจากอลูมิเนียมให้มีความใสและมันแวววาวด้วยค่ะเพียงนำเปลือกส้มโอมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆใส่ในน้ำเดือดประมาณ20นาทีแล้วมาขัดถูภาชนะพร้อมกับสบู่แค่นี้เครื่องครัวที่จะแวววาวสดใสโดยไม่ต้องเปลืองตังไปซื้อน้ำยาราคาแพงแล้วค่ะเปลือกสับปะรดสามารถนำมาใช้กับภาชนะทองเหลืองได้เพียงเอาภาชนะพวกทองเหลืองเครื่องเงินลงแช่ในน้ำใส่เปลือกสับปะรดลงไปให้มิดค่ะทิ้งไว้สัก1คืนก่อนที่จะนำมาล้างให้สะอาดด้วยน้ำธรรมดาเครื่องเงินและทองเหลืองก็จะสดใสงามราวกับของใหม่เปลือกส้มบ้านใครมียุงชุมแนะนำให้ใช้เปลือกส้มกำจัดยุงหลังจากที่กินส้มเขียวหวานเรียบร้อยแล้วค่ะเปลือกส้มเขียวหวานอย่าทิ้งนำไปตากให้แห้งสักแดด2แดดนำมาสุ่มไฟไล่ยุงได้เป็นอย่างดีไม่มีสารตกค้างค่ะเปลือกแอปเปิ้ลเชื่อว่ามีผลในการต่อต้านมะเร็งตามที่นักวิจัยพบว่าเปลือกของแอปเปิ้ลแดงผลหนึ่งมีสารต้านอนุมูลอิสระเทียบเท่ากับวิตามินซี820มิลลิกรัมซึ่งเป็นปริมาณที่ได้จากน้ำส้มคั้นถึง2ขวดเลยทีเดียวแต่ต้องมั่นใจว่าเป็นแอปเปิ้ลไร้สารพิษหรือไม่ได้เคลือบแฝงเปลือกมันฝรั่งอุดมไปด้วยใยอาหารธาตุเหล็กโพแทสเซียมและวิตามินบีมากกว่าที่ได้จากเนื้อมันเสียอีกเมื่อเทียบปริมาณเท่ากันแล้วผิวส้มมะนาวหรือมะกรูดมีสารเป็นน้ำมันระเหยชนิดหนึ่งเป็นยาป้องกันการตกเลือดโดยลดความเปราะของเส้นเลือดด้วยค่ะมีสารต่อต้านเชื้อแบคทีเรียและสารสีเหลืองช่วยต้านอนุมูลอิสระซึ่งดีต่อสุขภาพค่ะเมื่อรู้อย่างนี้แล้วต่อไปเวลารับประทานผลไม้ก็อย่าทิ้งเปลือกให้ไร้ค่านะคะช่วงค้นข่าวค้นสาระขอลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าเจริญธรรมสำเร็จดีค่ะคิดให้หัวใจวับวับทราบกันแล้วใช่ไหมคะว่า
ครื่องหมายตราครุฑนั้นสำคัญอย่างไรและเปลือกผลไม้สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างเลือกใช้ให้เหมาะสมในแต่ละประเภทนะคะช่วงต่อไปไปพบกับช่วงสโมสรเด็กไทยค่ะคิดให้หัวใจวับวับพบกับช่วงสโมสรเด็กไทยจะเลิศทำสำนึกดีค่ะท่านผู้ชมจะเลิศทำสำนึกดีค่ะแม่ตุ๊กจะเลิศทำสำนึกดีค่ะพ่อสงค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกับพวกเรากันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ก็เริ่มที่น้องหนุ่มนิ้งวันนี้ก็เป็นแม่ครัวกันอีกเช่นเคยอะค่ะวันนี้มาทำอะไรให้พวกเรากินคะน้ำแข็งใสค่ะว้าวอยากกินอยากกินเริ่มต้นที่อะไรเอ่ยใส่ขนมปังค่ะพี่เดือดใส่ขนมปังก่อนอันดับแรกเปิดได้ไหมเปิดไม่ได้ให้แม่ตุ๊กให้แม่ตุ๊กใส่ลงไปกี่ชิ้นดิอุ้ยจะใส่ลงไปในน้ำแข็งมั้ยเบลอนิดๆเอามา4ชิ้นพอ4 5อ่ะเอ้ย5แถมให้แถมให้ต่อไปก็ใส่อะไรจ๊ะเม็ดแดงรังค่ะเม็ดแดงรังจ้ะระวังแตกมั้ยจ้าจ้าใส่ลงไปเลยยื้อน่ากินมีคนบอกว่าน่ากินมาเดี๋ยวพี่ช่วยใส่ไปโอเคนะต่อไปเริ่มใส่น้ำแข็งใสน้ำแข็งมีใส่ซะด้วยเออน้ำแข็งก็ใส่จริงๆเนาะใส่ไปเลยโปะลงไปมีเม็ดแมงลาติดมันโอ้ยโอ้มีกันหกกันได้โอ้พอแล้วเนาะพอแล้วมาค่ะต่อไปใส่น้ำแดงมีการเกี่ยวก่อนด้วยโรยลงไปเลยบี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 โอ้โหเยอะ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 หวานยำต่อไปน้ำข้นหวานเราจะทำเป็นรูปดีไหมรูปอะไรไม่บอกไม่บอกไม่บอกความในใจไม่บอกฝาก็ยังเปิดไม่ได้แล้วแข็งมันกันนะเนี่ยว้าวอ่ะเริ่มเลยไว้ๆมีคนแอบดูด้วยดาวใส่อีกไหมกลมๆกว่าแล้วว้าวว้าวว้าวพอแล้วอย่าหวานเกินเฮ้ยเดี๋ยวเป็นโรคเบาหวานนะมีคนทักท้วงอ่ะเสร็จแล้วน้ำแข็งใสเย็นๆหวานๆเริ่มที่ใครเริ่มให้ใครกินก่อนหนูหนูคนทำเริ่มก่อนชิมสิว่าพวกเราจะกินได้กันแล้วอยากกินมีคนอยากกินอ่ะไล่ตามลำดับเลยเย็นไอ้เอาฝั่งนู้นบ้างตามลำดับอาวุโสเลยเย็นชื่นใจอ่ะให้พ่อเอามาตาเธอก่อนเลยพิสูจน์สิตึก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 อะไรไหมหวานหวานหวานงั้นพี่ก็นิดเดียวก็พอแล้วสุดยอดหวานจริงๆอร่อยด้วยขออีกได้ไหมหรอเดี๋ยวเอาไว้ทีหลังแล้วกันเนาะเอาไว้เสร็จก่อนนั้นนะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราทำเองเราเดี๋ยวนั่งกินกันได้เลยโอ้ว้าวว้าวว้าวหมูก็มีอะไรเพิ่มเติมไหมจ๊ะไม่มีแล้วอากาศร้อนแบบนี้มันบนเตียงแผ่ไปเนาะต่อไปก็ตา
beautiful ข่าวดีอะไรวันนี้หนูมีข่าวดีจะมาบอกข่าวดีอะไรจ๊ะคือครูที่โรงเรียนพัฒนาสวนกุหลาบครูของหนูโทรมาบอกว่าหนูสอบได้ที่1ค่ะเย้อุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยเก่งอุ๊ยแอบล้อใครปะเนี่ยไม่แอบอ่ะอ๋อไม่แอบจริงนะจริงค่ะเก่งนะเนี่ยแล้วมีเคล็ดลับอะไรอ่ะบอกพวกพี่หน่อยสิเคล็ดลับเหรอคะก็คือต้องอ่านหนังเออปิดแบบค่ะก็คือต้องตั้งใจเรียนเวลาเรียนต้องทำการบ้านที่ครูสั่งให้ครบแล้วก็อ่านหนังสือทบทวนทุกวันหลังเลิกเรียนค่ะแค่นี้เวลาสอบก็ไม่ต้องอ่านหนังสือมากมายว้าวว้าวว้าวได้ฉากคนสอบได้ที่หนึ่งอ่ะมินสอบได้ที่เท่าไหร่คะครูยังไม่บอกเลยจ้ะต้องรอเทอม2แล้วก็มาสรุปยอดคะแนนหักเกรดแล้วก็ค่อยมาประกาศผลแล้ววันนี้หนูก็อยากจะเชิญพี่ๆให้มาร้องเพลงปลูกดอกไม้ค่ะปลูกดอกไม้อ่ะจ้ะเริ่มเลยลุกหน่อยอ่ะลุกหน่อยมีประมาณตอน4:00ค่ะตอนพระตีละครั้งก็เริ่มออกไปตลาดค่ะที่นั่นอากาศสดใสมากไม่ได้ขึ้นค่ะมีหมอกปะมีหมอกไหมมีค่ะเย็นไหมคะเย็นมากเลยค่ะแล้วพูดออกมาเป็นควันเหมือนไม่ค่ะเหมือนที่ครูถามแล้วพอตอน10:00นะคะก็หนูก็ได้ไปโรงเรียนอำเภอพนาค่ะไปทำไมอ่ะไป
ไปดูคำซ้อมกีฬาค่ะแต่ว่าไปเรียนด้วยไม่ได้ไปเรียนค่ะเขาปิดเทอมกันอยู่แล้ววันต่อมาหนูก็ได้ตอนไปตลาดตอนเช้าหนูได้เห็นลิงด้วยค่ะว้าวเป็นไงบ้างหน้าตาเหมือนหนูบ่เอ้ยทำไมย้อยิ่งมาแซวนิดนึงเสร็จแล้วตอนประมาณ4 โมงไม่รู้กี่โมง4 โมงหนูไปสวนเสือค่ะหนูได้เห็นมีควายอาบน้ำด้วยมีนาคด้วยมีนาคด้วยและก็ได้ให้อาหารปลาด้วยค่ะปลาตัวใหญ่มากเลยแล้วมีเสือปะเสือเยอะเหมือนกันค่ะมีเสืออะไรบ้างเสือโคร่งเสือดาวแล้วก็เสืออะไรอีกไม่รู้มากมายเลยมีสิงโตไหมคะมีค่ะไปมีเป็นตัวเมียค่ะตัวผู้ไม่รู้อยู่ไหนตัวผู้นอนตัวผู้นอนแล้วก็มีนกแก้วด้วยค่ะนกแก้วมาคอเหรอค่ะมาคอหางยาวมากเออแล้วมีอะไรอีกไหมจ๊ะแล้วหนูก็ได้ไปเยี่ยมย่าที่โรงพยาบาลค่ะแล้วย่าเป็นอะไรหายหรือยังจ๊ะยังค่ะยังไม่หายแต่ไม่รู้เป็นอะไรตกก็ขอให้คุณย่าหายไวๆนะจ๊ะค่ะขอบคุณค่ะจ้าค่ะก็เป็นเรื่องราวที่ไปอำนาจเจริญมาก็อาตบมือต่อไปน้องไมล์เมโลดี้น้องไมล์จ๋าค่ะไปไหนมาจ๊ะไปไหนมาเอ่ยมีเรื่องอะไรจะมาเล่าไม่มีจริงอ่ะไปค้างที่ไหนมาหรือเปล่าไปค่ะไปไหนไปค้างบ้านเพื่อนชื่อมาปางค่ะมาปางชื่อเขาอืมแล้วไปบ้านเพื่อนไปทำอะไรไปเล่นอะไรกับเพื่อนบ้างจ๊ะไปว่ายน้ำค่ะโอ้โหไปว่ายน้ำสระใหญ่สระเล็กจ๊ะสระใหญ่เลยค่ะโอ้โหแล้วเกิดอาการจมหรือเปล่าไม่จมค่ะว่ายไปได้โอ้โหเก่งอ่ะอุ้ยเกิดเทคนิคผิดพลาดนิดหน่อยเราก็ไม่เป็นไรค่ะแล้วหลังจากไปเล่นน้ำแล้วมีอะไรอีกไหมไม่มีจ๋าก็เป็นการไปบ้านเพื่อนที่ไปว่ายน้ำแล้วก็ไปเล่นกับเพื่อนๆ เนาะต่อไปก็คนเดิมสีไวลินด้วยแล้วก็ไม่บอกพี่อาจเริ่มจ้าหายใจออกมาเป็นตัวโน้ตแน่เลยอะหรือไม่แน่ก็เอาตัวโน้ตเข้าใส่ปากดื่มน้ำเข้าไปแล้วมันก็วืด
ก็มีการส่งมาก็วันเดียวใช่ไหมฝึกวันเดียวสงสัยหายใจออกมาเป็นตัวโน้ตหรือไม่ก็อ่านโน้ตไม่เป็นแต่ว่าใช้จำเอามันก็คล้ายๆกันเลยน้องแล้วก็คล้ายๆกันแหละก็หรือว่าไม่แน่ก็เอาโน้ตใส่ปากดื่มน้ำแล้วมันก็ขึ้นไปบนหัวหรือว่าอะไรอย่างนี้โอ้โหถึงจำได้ขนาดนี้โอ้โหเก่งจังเลยค่ะต่อไปต่อไปก็เป็นคุณครีมโอ้ยลืมชื่อพี่มิ้นจำได้ปะคะที่หนูเคยเล่าเรื่องกีฬาให้พี่มิ้นฟังให้ทายว่าได้เท่าไหร่ที่1ยกใครคิดว่าที่1ยกมือค่ะที่2ที่3เฉลยนะคะที่1ค่ะเย้ดีใจด้วยเป็นไงบ้างพี่มิ้นคะหนูมีอะไรจะบอกที่จริงอ่ะเขาประกาศผิดเขาประกาศให้ได้ที่สองใช่ไหมคะแล้วเขาประกาศใหม่มีเพลงกังนัมสไตล์มาครูเขาเต้นใหญ่เลยค่ะพี่ฟินได้ที่หนึ่งคะหนูเลยเหมือนกันเลยครูบอกว่าเวลาเชียร์ให้ทำหน้า 30,000 ไว้ค่ะหน้า 30,000 ยังไงอ่ะหน้าเลือดค่ะงงนะเนี่ยหน้าเลือดทำไงอ่ะคะตัดละครได้ไงคะหนูอยากหนูวันนั้นพี่ได้วันนั้นที่ได้ที่1ครูบอกว่าถ้าได้ที่1กลับมาครูจะแจกผลสอบไปเลยค่ะใช่อ่ะแล้วสรุปแจกไหมแจกค่ะเป็นไงบ้างได้ที่เท่าไหร่เราไม่รู้ค่ะครูไม่ได้บอกเหมือนพี่ใช่ไหมค่ะตั้งแต่เราตัดเกรดเทอม2แล้วครูค่อยบอกได้แต่คะแนนค่ะมีวิชานึงหนูได้เต็ม100ด้วยโอ้วิชาวิทยาศาสตร์ค่ะโอ้โหแสดงว่าเป็นนักวิทยาศาสตร์ต่อไปต้องไปองค์การนาซาแน่นอนสุดยอดเลยสุดยอดเลยก็ตาพี่ก็ค่ะก็เป็นเกียรติบัตรเอามาให้ดูก็ชนะเลิศท่องกีฬาไม่ใช่อันนี้การแข่งวิชาภาษาอังกฤษเหรอคะภาษาไทยจ้ะพี่ท่องทำนองสนอทำนองสนองของกรุงเทพเหรอคะทำนองสนองพี่ท่องบทกลอนไงบทกลอนทำนองสนองแข่งกันในระดับสายชั้นป.5ตอนนั้นพี่แข่งป.5ไงพี่ก็เลยเอามาให้ดูแต่ตอนนี้พี่อยู่ป.6แล้วอันนี้ผ่านมา1ปีแล้วเก่งมากเย้นี่เขียนพอหรือปอนะคะอะไรคะเนี่ยเขียนอะไรคะเนี่ยอ๋ออันนี้เป็นลายเซ็นของผู้อำนวยการปีที่แล้วจ้ะผอเหรอคะผอจ้ะผอจ้ะหมดเวลาพี่ก็จะขอข้ามมาเป็นแม่ตุ๊กเลยนะคะค่ะแม่ตุ๊กคะมีเรื่องอะไรมาสอนพวกหนูหรือว่ามาเล่าให้พวกหนูฟังวันนี้เห็นเด็กๆพูดเรื่องพลังงานใช่ไหมคะพลังงานที่ใช้กันอยู่ทุกวันนี้ที่เด็กๆเห็นทั่วๆไปเนี่ยรถยนต์ที่แล่นอยู่บนถนนเนี่ยเวลามันแล่นได้มันต้องเติมอะไรคะน้ำมันค่ะเรารู้ไหมว่าน้ำมันแบตเตอรี่ใช่ใช่แก๊สด้วยแล้วรู้ไหมคะว่าน้ำมันกับแก๊สเนี่ยเกิดจากอะไรอ๋อน่าจะเกิดจากซากพืชซากสัตว์ทับถมกันถูกต้องกลายเป็นพลังงานอย่างที่พวกเราใช้กันอยู่ใช่เราต้องประหยัดกันมันเป็นการทับถมกันของซากพืชและสัตว์มากว่า100ล้านปีใช่นะคะแล้วทีนี้ซากพืชซากสัตว์เนี่ยในประเทศไทยเราที่เราพบเยอะๆทางอีสานมันเป็นตัวอะไรตัวใหญ่ๆที่เป็นสัตว์ดึกดำบรรพ์ไดโนเสาร์ถูกไหมคะเพราะนั้นทางอีสานน่าจะมีน้ำมันไหมเยอะใช่ไหมคะเพราะว่าเราเจอซากไดโนเสาร์นะประเทศไทยเราทางภาคอีสานมีน้ำมันเยอะมากนะคะแล้วในทะเลล่ะเคยได้ยินไหมเวลาเขาขุดเจาะน้ำมันเขาขุดตามอ่าวเปอร์เซียอ่าวเม็กซิโกอ่าวเบงกอลประเทศไทยเรามีอ่าวอะไรคะอ่าวไทยค่ะเพราะฉะนั้นในประเทศไทยมีน้ำมันที่เราพอเห็นเยอะๆเนี่ยทางภาคอีสานกับในอ่าวไทยถูกไหมคะแล้วเด็กๆคิดว่าจะบอกกับผู้ใหญ่ที่เป็นผู้บริหารประเทศว่ายังไงประเทศไทยเรามีน้ำมันเยอะฝาก
ฝากให้หนูค่ะก็ต้องประหยัดกันมากๆนะคะก็ควรจะออกวันที่28นี้ก็ควรจะไปที่สนามม้านางเลิ้งเพื่อออกไปใช้สิทธิ์ตามระบอบประชาธิปไตยไปรณรงค์เรื่องพลังงานน้ำมันของประเทศไทยเรานะคะไปกันเยอะๆค่ะค่ะก็ขอขอบคุณแม่ตุ๊กมากๆเลยนะคะก็ก่อนที่เราจะจากกันไปนะคะก็ขอมอบบทเพลงเราสู้เพื่อจะให้เป็นกำลังใจในวันที่28ที่จะถึงนี้ค่ะเริ่มเลยให้พี่เขาให้พี่เขาหนูร้องเป็นนี่หนูมีไหมร้องพบกับช่วงพ่อหลวงในดวงใจค่ะคิดให้หัวใจว้า And I the king of Siam มีความรู้สึกว่าเพื่อนๆเนี่ยเขาดูถูกเราใช่ไหมฮะตอนนี้เมื่อในหลวงของเราได้ไปให้เขาได้ประจักษ์อ่ะได้ไปแสดงพระองค์อย่างนี้นะฮะให้เขาเห็นว่าเรานี่ไม่ได้แพ้เขาเลยตอนที่เรียนอยู่ที่ไบรตันเนี่ยนะคะพอทราบข่าวว่าสองพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าจะเสด็จประเทศอังกฤษพวกเราก็ดีใจกันใหญ่เลยเพราะปกติเนี่ยนะคะไม่ค่อยจะเข้ามาที่ลอนดอนค่ะแต่ว่าอันนี้เนี่ยตั้งหลักเลยตั้งมั่นเลยว่าเราไปกันเถอะนะคะคืออยากจะมาเฝ้าค่ะความรู้สึกนี่เป็นภาพที่มองเห็นคือคล้ายๆหลับตาแล้วมองเห็นจริงๆอยู่สองภาพคือภาพที่คนยืนอยู่ข้างถนนเนี่ยถือธงโบกนะคะแล้วก็ภาพที่สมเด็จท่านรับสั่งด้วยนะคะเป็นภาพที่ประทับใจจริงๆทั้งสองภาพค่ะรับรองได้ว่าเขาต้อนรับในหลวงกับสมเด็จของเรานี้ก็คือสมพระเกียรติค่ะตื่นเต้นบอกกับเพื่อนๆว่าแม้อิ่มเลยคือไม่ต้องทานอะไรในวันนั้น
ตื่นเต้นเหลือเกินที่เห็นทั้งสองพระองค์เสด็จผ่านมานะฮะคือก่อนที่ท่านจะเสด็จเนี่ยประเทศของเรานี่เรียกว่าเล็กเหลือเกินเขาไม่รู้จักประเทศเราเลยแล้วก็มองเราค่อนข้างจะเห็นเรานี่ป่าเถื่อนเข้าใจว่าเริ่มจากตอนนั้นนะฮะที่ต่างประเทศรู้จักเรามากขึ้นมากขึ้นนะคะการที่พระองค์ท่านเสด็จต่างประเทศนั่นเป็นเพราะความจำเป็นที่ทรงเห็นว่าประเทศไทยกำลังถูกคุกคามจากภัยที่มาจากภายนอกคือภัยคอมมิวนิสต์เช่นเดียวกับในสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ท่านก็ทรงเห็นว่าประเทศสยามถูกคุกคามจากภัยของการล่าอาณานิคมท่านก็ไปแสวงหาความช่วยเหลือความสนับสนุนจากฝ่ายที่สามารถจะช่วยเหลือประเทศไทยได้ผลของการที่เสด็จไปในครั้งนั้นก็ทำให้ประเทศไทยรอดพ้นจากการที่ต้องตกไปเป็นอาณานิคมการที่เสด็จครั้งนี้ก็ได้ทำให้องค์พระประมุขของเราสามารถที่จะพบกับประมุขของประเทศต่างๆที่มีกำลังมีพลังมากทั้งในด้านทหารในด้านเศรษฐกิจในด้านสังคมในด้านการเมืองอันนี้เป็นสิ่งสำคัญทำให้ประเทศไทยก้าวเข้าสู่เวทีของโลกเป็นประเทศหนึ่งที่ได้รับการยอมรับนับถือว่าเป็นประเทศที่มีหลักฐานจะปล่อยปละละเลยให้ตกเป็นเหยื่อของการล่าอาณานิคมก็ดีหรือการปล่อยปละละเลยให้ตกไปเป็นเหยื่อของประเทศเราประเทศคอมมิวนิสต์ไม่ได้สมาคมอาเซียนซึ่งเกิดเป็นผลจากการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จไปแสวงหาความสนับสนุนของประเทศตะวันตกการตั้งองค์การร่วมมือส่วนภูมิภาคก็อุบัติขึ้นมาได้ก็คือสมาคมอาเซียนซึ่งมาปีกำเนิดขึ้นในประเทศไทยกระทรวงการต่างประเทศของกรุงเทพมหานครนี่เป็นแหล่งที่ก่อกำเนิดสนธิสัญญาของสมาคมอาเซียนเมื่อ30ปีเสร็จมาแล้ว32ปีทั้งสองพระองค์ก็ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจอย่างสมบูรณ์และด้วยความสำเร็จหาที่เปรียบไม่ได้ท่านก็ทรงปฏิบัติได้ดีกว่านักการทูตอาชีพอีกแต่สิ่งที่ช่วยพระองค์ท่านมากที่สุดก็คือว่าท่านสามารถที่จะรับสั่งได้หลายภาษาต่างๆที่ท่านรับสั่งได้เนี่ยก็มีภาษาอังกฤษภาษาฝรั่งเศสภาษาเยอรมันทำให้เขามองเห็นว่าประเทศไทยก็เป็นประเทศที่เจริญแล้วสามารถที่จะคบค้ากันในฐานะที่เท่าเทียมกันได้ทำให้ประเทศไทยอยู่บนแผนที่ของโลกอันนี้เป็นสิ่งเป็นผลงานที่สำคัญทันทีที่ทรงกลับสู่พื้นแผ่นดินไทยทรงกลับคืนสู่วิถีแห่งพระมหากษัตริย์ผู้ทรงห่วงใยในประสบนิกรเหนือสิ่งอื่นใดพระราชกรณียกิจลำดับต้นที่ทรงกระทำจึงเป็นการเสด็จพระราชดำเนินออกทรงเยี่ยมเยียนราษฎรที่ทรงจากไปเป็นเวลานานจากพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเกริกเกียรติในสังคมโลกกลับเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงน้อมพระองค์ลงสู่ดินโดยเต็มพระราชหฤทัยพระราชกรณียกิจเหล่านั้นยังผลให้ต้องเสด็จพระราชดำเนินไปทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยเป็นการเสด็จพระราชดำเนินที่ห่างไกลจากสิ่งอันควรแก่พระราชอิสริยศักดิ์เป็นที่ยิ่งไม่มีขบวนเสด็จอย่างเต็มรูปแบบไม่มีพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการไม่มีสถานที่ประทับรับรองอันโออาสะดวกสบายไม่มีการถวายเลี้ยงพระกรยาหารอันเลิศรสไม่มีการแต่งพระองค์อันแสดงพระราชอิสริยยศอิสริยศักดิ์ใดๆไม่มีแม้กำหนดการที่แน่นอนคือถ้าพูดกันธรรมดาก็ว่าท่านเป็นสุภาพบุรุษอย่างเต็มที่นะฮะแต่ผมอยากจะแยกสุภาพบุรุษที่ว่าเนี่ยเฉพาะในจุดที่ว่าท่านทรงให้เกียรติท่านทรงทำให้ผู้ที่ได้สัมผัสกับท่านนี่นะฮะมีความรู้สึกเป็นกันเองมีความรู้สึกไม่ประมาทไม่มีช่องว่างระหว่างบุคคลได้พบแล้วเนี่ยมีแต่ความสบายใจชื่นใจนะฮะแต่แม้กระทั่งผู้ที่เป็นราษฎรที่มาเฝ้ามาอะไรนะฮะมากหลายครั้งทีเดียวเนี่ยท่านจะทรงทรุดพระองค์ลงไปแล้วก็ทรงประทับกับพื้น
เพื่อจะได้พูดจากับคุณป้าคุณยายเหล่านั้นได้อย่างที่สะดวกใจกับทางฝ่ายโน้นนะฮะผมถึงบอกว่าท่านเป็นสุภาพบุรุษในทุกรูปแบบทุกระดับชั้นนะเรื่องการรักษาสติหรือที่เรียกว่าทรงควบคุมพระอารมณ์ได้อย่างดีเยี่ยมบังเอิญผมได้มีโอกาสมีประสบการณ์ในการโดยเสด็จท่านไปยะลาเมื่อในระยะที่ยังมีเหตุการณ์ไม่สงบยังมีอยู่นะฮะในวันนั้นเป็นวันที่พระราชทานธงลูกเสือชาวบ้านและทรงเยี่ยมราษฎรก็เกิดการระเบิดขึ้นซึ่งจุดนั้นเนี่ยไม่ไกลจากพระพลาที่ประทับเสียงระเบิดก็ดังนะฮะทุกคนโดยสัญชาตญาณนี่จะต้องตกใจอาจจะต้องหลบหรืออะไรสักอย่างนี่ยังแต่พระองค์ท่านเนี่ยทรงมีพระสติทรงควบคุมได้อย่างดีแล้วก็พร้อมนั้นท่านยังทรงเป็นห่วงท่านทรงดูแลว่ามีใครเจ็บป่วยอะไรไหมท่านทรงทอดพระเนตรรอบๆแล้วก็ให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องไปสำรวจดูว่าใครเป็นไรบ้างไหมแล้วให้การรักษาโดยด่วนในแนวที่มีการสู้รบอย่างรุนแรงนะฮะและในโดยเฉพาะยิ่งในขณะที่เสด็จไปมีผู้บาดเจ็บเนี่ยทรงเป็นห่วงใยผู้บาดเจ็บมากทีเดียวนะฮะทรงเสด็จไปยังที่เกิดเหตุทรงพระราชทานการช่วยเหลืออย่างใกล้ชิดพระราชทานหมอที่ติดตามไปให้ดูแลเรียกว่าอย่างปฐมพยาบาลอย่างเต็มที่เลยนะฮะถึงในที่ไม่มีการสู้รบอย่างเสด็จไปในบริเวณที่สมัยนั้นถือกันว่าเป็นเขตสีแดงสีอะไรนะฮะแต่ถ้าเผื่อมีหมายกำหนดการที่จะต้องเสด็จไปแล้วเนี่ยจะไม่ได้ทรงย่อท้อหรือทรงเกรงกลัวอะไรแม้ว่าเวลาจะเป็นค่ำคืนก็เสด็จไปปฏิบัติภารกิจสมตามที่ได้ตั้งพระหฤทัยไว้ในพระราชกรณียกิจของพ่อหลวงซึ่งเป็นพระอัจฉริยภาพทางการทูตกันไปแล้วต่อไปมารับชมข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรไทยกับพี่มินและพี่ครีมในช่วงรู้เรื่องแผ่นดินเกิดค่ะเจริญธรรมสำนึกดีค่ะท่านผู้ชมพบกับช่วงรู้เรื่องแผ่นดินเกิดวันนี้ขอนำข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรของไทยทั้งใต้ดินในทะเลคือก๊าซธรรมชาติและน้ำมันมาเล่าสู่กันฟังค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากหม่อมหลวงกรกสิวัตรเกษมศรีและทีมงานค่ะข้อมูลพลังงานของรัฐบาลประเทศสหรัฐอเมริกาหรือEIA ได้จัดอันดับไทยอยู่ในอันดับที่24ของโลกในการผลิตก๊าซธรรมชาติส่วนน้ำมันไทยติดอันดับที่33ของโลกจากประเทศที่ผลิตน้ำมัน220ประเทศสูงกว่าประเทศบรูไนที่ขึ้นชื่อว่าเป็นเศรษฐีน้ำมันแต่ส่วนแบ่งผลประโยชน์จากทรัพยากรปิโตรเลียมของไทยต่ำที่สุดในกลุ่มอาเซียนและต่ำกว่าประเทศที่สูบน้ำมันและก๊าซได้น้อยกว่าประเทศไทยค่ะน้ำมันและก๊าซรวมกันเรียกว่าปิโตเรียมสามารถเกิดขึ้นได้ทั้งบนบกและในทะเลเมืองไทยพบซากฟอสซิลของไดโนเสาร์แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ในภาคอีสานความอุดมสมบูรณ์เหล่านี้ถูกแม่น้ำพัดพาลงสู่ทะเลซึ่งกลางประเทศไทยเคยเป็นทะเลเมื่อหลายล้านปีก่อนสังเกตได้ว่าอ่าวทุกที่มีน้ำมันและก๊าซธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นอ่าวเม็กซิโกอ่าวเปอร์เซียอ่าวเบงกอลหรืออ่าวมอตมะและจะเว้นอ่าวไทยได้อย่างไรกันคะข้อมูลจากองค์กรของกลุ่มโอเปกระบุไว้ในรายงานประจำปีว่าไทยมีผลผลิตก๊าซธรรมชาติในปริมาณมากอันดับ5ของกลุ่มโอเปก8ประเทศคือคูเวตโอมานไนจีเรียเวเนซุเอลาลิเบียแองโกลาและเอกวาดอร์ค่ะนอกจากนี้ประเทศไทยมีหลุมผลิตทั้งน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติถึง 2,768 แห่งแหล่งน้ำมันสิริกิติ์เป็นแหล่งที่ใหญ่มาก
ครอบคลุมจังหวัดกำแพงเพชรสุโขทัยพิษณุโลกนครสวรรค์ขุดขึ้นมาปีละ 2,000 ล้านลิตรค่ะและยังมีจังหวัดอื่นๆเช่นเพชรบูรณ์ปีละ94ล้านลิตรสุพรรณบุรีปีละ90ล้านลิตรเชียงใหม่ปีละ60ล้านลิตรส่วนในทะเลแหล่งใหญ่เช่นแหล่งบงกตสามารถผุดขึ้นมาปีละกว่า 10,000 ล้านลิตรค่ะเมื่อ20ปีก่อนทางราชการอ้างว่าปิโตรเลียมบ่อเล็กกำลังจะหมดผู้ขุดเจาะพลังงานในไทยพยายามบอกว่าไม่มีพลังงานแต่ผ่านมาปริมาณกลับเพิ่มขึ้นอีกหลายเท่าตัวค่ะข้อมูลการขุดน้ำมันในประเทศไทยเดือนพฤษภาคมพุทธศักราช 2555อยู่ที่1ล้านบาร์เรลหรือ160ล้านลิตรต่อวันเพียง5ปีไทยแต่อันดับ30กว่ามาเป็นอันดับที่24ในการผลิตก๊าซธรรมชาติค่ะหน่วยงานของกระทรวงพาณิชย์สหรัฐจัดประเทศไทยอยู่ในกลุ่มที่ติดอันดับในการผลิตก๊าซท็อป 10% น้ำมันดิบอันดับท็อป 15% ของโลกค่ะคนไทยใช้น้ำมันเบนซินดีเซลเพียง 73-75 ล้านลิตรเป็นอัตราที่คงที่มา8ปีแล้วหน่วยงานของกระทรวงพาณิชย์สหรัฐระบุชัดเจนว่าสหรัฐนำเข้าน้ำมันดิบชั้นดีมาจากไทยนานแล้วปีพุทธศักราช 2551 ไทยส่งออกปิโตเรียมทั้งน้ำมันสำเร็จรูปน้ำมันดิบก๊าซธรรมชาติเหลวรวมเกือบ 300 ล้านบาทหรือประมาณ 9,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐมากกว่าข้าวและยางพาราค่ะปีพุทธศักราช 2555 ไทยส่งออกน้ำมันดิบไปสหรัฐมากถึง 1.2 ล้านบาร์เรลแต่น้ำมันเบนซินหน้าปั๊มของสหรัฐถูกกว่าไทยลิตรละ10บาทนอกจากนี้ประเทศไทยยังส่งน้ำมันดิบให้กับประเทศเกาหลีใต้และสิงคโปร์ให้สัมปทานขุดน้ำมันและก๊าซธรรมชาติถูกที่สุดแต่น้ำมันในประเทศกับแพงที่สุดค่ะประเทศไทยราคาน้ำมันแพงที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แต่ผลประโยชน์จากปิโตรเลียมเก็บได้เพียงร้อยละ30ของมูลค่าซึ่งเป็นอัตราต่ำสุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งต่ำมากเมื่อเทียบกับอันดับโลกของไทยปีพุทธศักราช 2524 มีคนบอกว่าประเทศไทยจะโชติช่วงชัชวาลแต่ในวันนี้คนในประเทศต้องอดมื้อกินมื้อหาเช้ากินค่ำทำงานหนักทำงานเสริมเพื่อให้เพียงพอต่อการยังชีพค่ะในประเทศที่มีทรัพยากรมหาศาลแบบนี้เขาจะเอาเงินตรงนี้มาพัฒนาด้านการศึกษาของประชาชนผู้เป็นเจ้าของทรัพยากรได้รับการศึกษาดีและฟรีเท่าที่จะเรียนไหวการรักษาพยาบาลก็ต้องดีและฟรีเช่นกันเพราะทรัพย์ในดินมีวันหมดจึงต้องนำเงินที่ได้จากสัมปทานมาพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อเป็นการต่อยอดในการพัฒนาชาติต่อไปลองคิดดูนะคะว่าถ้าลูกชาวนาหรือเด็กขายพวงมาลัยได้เรียนปริญญาเอกครอบครัวของเขาคงหลุดพ้นจากความยากจนนอกจากนี้เมืองไทยเป็นประเทศการเกษตรจึงมีศักยภาพที่จะผลิตเอทานอลและไบโอดีเซลพลังงานใหม่ที่ช่วยให้เราไม่ต้องพึ่งพาน้ำมันอีกต่อไประบบสัมปทานก๊าซและน้ำมันดิบเป็นตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจนว่าบริษัทน้ำมันรวยแต่ประชาชนที่เป็นเจ้าของบ่อน้ำมันตัวจริงกลับปากกัดตีนถีบชักหน้าไม่ถึงหลังสัมปทานปิโตรเลียมผ่านมาหลายรัฐบาลยังไม่ได้รับการแก้ไขทั้งที่เป็นกฎหมายที่เกี่ยวกับปากท้องของประชาชนใครจะเป็นคนมาทำเรื่องนี้ให้ถูกต้องปัจจุบันบริษัทพลังงานมีกำไรกว่าแสนล้านบาทหากแบ่งกำไรสักครึ่งหนึ่ง 60,000 ถึง 70,000 ล้านบาทเอาไปสร้างโรงเรียนที่ดีโรงพยาบาลดีๆเศรษฐกิจของประชาชนในประเทศคงดีขึ้นกว่านี้เพราะบริษัทยังมีกำไรเหลืออีกหลายหมื่นล้านบาท
จะทำอย่างไรให้เงินที่ได้จากทรัพยากรของประชาชนกลับมาสู่ประชาชนอย่างแท้จริงทั้งหมดนี้เป็นข้อมูลที่คนไทยไม่เคยรู้และยากที่จะได้รู้ต้องไปหาข้อมูลจากบริษัทต่างประเทศที่มาขุดเจาะน้ำมันในประเทศไทยจึงได้ทราบความจริงแล้วข้อมูลที่เขาโฆษณาว่าประเทศไทยพลังงานกำลังจะหมดก็ไม่เป็นความจริงนะสิคะใช่แล้วตอนนี้เรื่องโกหกสีขาวมีมากมายเหลือเกินเราต้องหาข้อมูลกันเองแล้วล่ะก็ต้องขอขอบคุณหม่อมหลวงกรกสิวัฒน์เกษมศรีและทีมงานที่ช่วยกันค้นหาข้อมูลมาบอกให้ประชาชนได้ทราบความจริงเรื่องพลังงานของไทยค่ะโหคลีนไม่น่าเชื่อเลยเนาะว่าประเทศไทยเนี่ยจะผลิตน้ำมันติดอันดับที่33ของโลกแล้วก็ผลิตก๊าซธรรมชาติเนี่ยติดอันดับที่24ของโลกในประเทศใน220ประเทศเลยนะโอ้โหพี่มินรู้ไหมคะว่าเราอ่ะเป็นหนี้การคนละ 140,000 บาทแม้แต่เด็กแรกเกิดก็ยังเป็นหนี้เลยนะคะดังนั้นเนี่ยวันที่28ที่จะถึงนี้เราควรไปที่สนามม้านางเลิ้งเพื่อออกไปใช้สิทธิ์ตามระบอบประชาธิปไตย1สิทธิ์เท่ากับ1เสียงนะคะ1สิทธิ์1เสียงไม่ใช่จากกากบาทอย่างเดียวต้องออกไปใช้สิทธิ์ตามระบอบประชาธิปไตยให้ถูกต้องนะคะสำหรับวันนี้ช่วงรู้เรื่องแผ่นดินเกิดขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะเจริญทำสำนึกดีค่ะคิดให้หัวใจว้าวทราบกันแล้วใช่ไหมคะว่าทรัพยากรไทยนั้นมีมากเพียงใดพวกเราต้องช่วยกันรักษาไว้ให้เป็นสมบัติของชาติตลอดไปนะคะช่วงสุดท้ายขออัญเชิญพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระราชทานเพื่อเชิญลงพิมพ์ในหนังสือวันเด็กประจำปีพุทธศักราช2535ความว่าทุกคนมีหน้าที่ที่ต้องทำแม้เป็นเด็กก็มีหน้าที่อย่างเด็กคือศึกษาเล่าเรียนหมายความว่าจะต้องเรียนให้รู้วิชาฝึกหัดทำการงานต่างๆให้เป็นอบรมขัดเกลาความประพฤติและความคิดจิตใจให้ประณีตให้สุจริตแจ่มใสและเฉลียวฉลาดมีเหตุผลเพื่อจักได้เติบโตขึ้นเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถและมีประโยชน์ต่อชาติบ้านเมืองสำหรับวันนี้รายการเด็กไทยหัวใจรักชาติขอลาไปก่อนพบกันใหม่ทุกวันศุกร์หลังข่าวในพระราชสำนักค่ะเจริญธรรมสำนึกดีค่ะบ๊ายบาย